หลักๆผมดูแค่3จุดนี้3จุดนี้ก็คมๆก็แท้แล้วของดีที่มีโอกาสได้ฟุกของดีราคาประหยัดถือว่าน่าสะสมนะพี่น่าสะสมก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไก่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทนวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าพี่ไก่เนี่ยเราเคยมาเป็นแขกรับเชิญแล้วนะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นกระแสอย่างงี้พี่กระแสพระของท่านเจ้าคุณนอตอนนี้เขามีเริ่มมีการทำกลุ่มมีการลงผมเห็นพี่ก็เอาพระไปลงอยู่ในกลุ่มด้วย Facebook นะครับทีนี้ผมทำรายการไปแล้วมันมีคนคอมเมนต์ทำว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาพระเจ้าคุณนอมาให้ความรู้บ้างทำไมในกลุ่มบางกลุ่มของเจ้าคุณนอเล่นพระกันผิดทางบ้างตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าผิดทางหรือไม่ผิดทางยังไงแต่ว่าพระเจ้าคุณนอในอดีตเนี่ยเล่นแพงกว่าหลวงปู่โตนะแพงกว่าเยอะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันแผ่วลงเพราะว่าหนึ่งเรื่องของข้อมูลมันสับสนบางอย่างยกตัวอย่างเหรียญสังกติใหญ่เหรียญสังกติใหญ่เหรียญนักกล้ามนักกล้ามใหญ่นะถ้าเป็นทองคำต้องเล่นบล็อกแตกบล็อกไม่แตกไม่เล่นถูกลงถูกกว่าแต่แท้เหมือนกันแท้เหมือนกันออกพิธีเดียวกันแล้วตัวตัดเดียวกันหมดทุกอย่างเหมือนเทียบเปรียบเทียบอ้าวแล้วทำไมต้องเล่นแตกเพราะว่าอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยมีข้อสงสัยแต่ผมมาเข้าใจโอเคบล็อกแตกมันอาจจะน้อยกว่ามีน้อยบล็อกไม่แตกเนี่ยคือต้องบอกว่าพระโบราณเนี่ยเวลาเขาปั๊มแล้วแตกปุ๊บเนี่ยมันปั๊มได้ไม่เท่าไหร่มันเขาเลิกแล้วมันก็เลยน้อยเราคนรุ่นเก่าก็ไปเลือกบล็อกนั้นเป็นบล็อกนิยมมันก็เลยทำให้บางคนที่เขามาเล่นใหม่อ่ะแล้วมันต่างกันตรงไหนอะไรเงี้ยทำไมถึงมีหลายบล็อกก็เลยสับสนตอนนี้วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยผมก็ได้โทรคุยกับพี่ไก่ว่าเฮ้ยพี่ผมอยากจะให้พี่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าคุณนอพี่ไก่ก็ถามผมว่าเฮ้ยเอาไหนละโทนมันหลายรุ่นนะผมบอกเอารุ่นที่พี่คิดว่าเขาสับสนแล้วพี่อยากจะบอกให้คนรู้โอเคก็เลยเป็นปกใบมะขามต้องแนะนำก่อนก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบคุณโทนะครับ ที่เชิญผมมาครับผมในวันนี้ครับผมก็ได้มาเที่ยวสำนักงานใหม่ด้วยครับผมสวยมากคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องพระครับที่ผมยกตัวอย่างเป็นปลกใบมะขามเนี่ยครับปลกใบมะขามของท่านเนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบคือหลังจานจานกับหลังตอกกับหลังตอกซึ่งหลังตอกเนี่ยมาตรฐานสากลเนี่ยมันเล่นค่อนข้างง่ายเพราะเขามีโค้ดแต่ที่มันสับสนคือหลังจานหลังจานเนี่ยมีทั้งหมด2บล็อกบล็อกแรกนะครับก็คือเป็นบล็อกตั้งสื่ออันนี้ขอบคุณหนังสือจากพี่ศักดิ์นะขอบคุณขออนุญาตแนะนำนะครับสำหรับคนที่กำลังศึกษาพระเครื่องท่านเจ้าคุณนอของพี่ศักดิ์ตริ่งชันของพี่ศักดิ์ตริ่งชันตรงนี้เป็นหนังสือที่ข้อมูลแน่นที่สุดแล้วสมบูรณ์ที่สุดแล้วของวงการณตอนนี้นะครับสองบล็อกยังไงพี่บล็อกแรกเนี่ยจะเป็นอันนี้พูดถึงหลังจานเนาะหลังจานวันนี้จะคุยหลังจานอย่างเดียวหลังจานเนี่ยบล็อกแรกคือบล็อกที่ไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีหน้าตาโทนดูดิเหมือนหลวงพ่ออะไรท้ายตลาดรูปทรงพิมพ์เขาเนี่ยเหมือนเขาถอดท้ายตลาดมาเลยมั้งถอดมาเลยถอดมาเลยมาเกาพิมพ์เอาใช่ก็คือจะมาแต่งซอกแขนมาแต่งอะไรนิดหน่อยแต่ด้วยความที่ว่าอันนี้เป็นการลองพิมพ์ผู้สร้างอ่ะกลัวว่าจะไปสับสนกับว่าท้ายตลาดอ๋อกลัวว่าจะหาว่าเป็นท้ายตลาดเก๊ท้ายตลาดเก๊อันนี้คือบล็อกแรกที่ทำซึ่งจำนวนการสร้างเนี่ยอย่างละ100องค์100องค์ทองคํา100นะครับเงิน100นะครับเฮ้ยหายากดิอย่างงี้หายากผมเล่นมา20ปีผมมีเงินแค่องค์เดียวเงินองค์เดียวแล้วก็ตอนนั้นเป็นทองคําหมด ขายหมดแล้วนะครับแล้วก็ผมเคยได้ทองแดงนะครับเคยได้ทองแดงที่เป็นบล็อกเนี่ยเคยได้เป็นทองแดงก็คือค่อนข้างหายากซึ่งตรงเนี้ยคนเล่นจะสับสนผู้สร้างณตอนนั้นจึงแกะบล็อกใหม่ทำเพิ่มเข้ามาคืออ๋อเป็นหน้าตาแล้วแกะหน้าตาเลยอ๋ออันนี้เอาบล็อกเดิมมาแหละเอาบล็อกเดิมไปขึ้นหน้าเขาเรียกว่าไปคัดพิมพ์ใหม่อ่ะฮะคัดพิมพ์ให้ขึ้นหน้าตาอ่ะฮะคราวนี้ก็ไปขึ้นหน้าตาเป็นตาสูงต่ำนะครับเป็นตาสูงต่ำบล็อกนี้จึงเป็นมาตรฐานที่สุดของหลังจานแต่ถ้าไม่เจอรอยจานพระแท้ก็มีนะซึ่งจำนวนการสร้างเนี่ยบางทีก็มีตกหล่นที่ไม่ได้จานอ๋อใช่นะครับเนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเนี่ยบล็อกตาสูงต่ำเนี่ยทองคำจากประวัตินะครับ50นะครับเงิน50โอ้สร้างน้อยจังทองแดง850ทองแดงเยอะทองแดงเยอะแต่ถามว่าจำนวนถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญรุ่นอื่นถือว่าน้อยพระพิมพ์เนี่ยเป็นพระที่เล่นสับสนที่สุดแต่มันมีทริคการดูซึ่งจริงๆพอรู้ทริคปุ๊บเป็นพระที่เล่นง่ายที่สุดและน่าใช้ที่สุดนะครับเพราะว่าพระชุดนี้ครับ
ถามว่ามีเก๊ไหมเก๊เยอะแต่ถ้าเกิดคุณได้ของแท้ขึ้นมาเนี่ยเป็นพระที่ยังราคาณตอนนี้สะสมได้แต่อนาคตผมเชื่อว่าแพงแพงนะฮะเพราะอย่างทองคำนะครับตาสูงต่ำครับจำนวนการสร้างครับ50องค์ผมเล่นผ่านมือมาเนี่ยผมได้ประมาณไม่ถึง10องค์ครับซึ่งผมมีเก็บสะสมอยู่แค่เหลือแค่6องค์ละ6องค์6องค์อันนี้คือหลังจานหลังจานบล็อกนี้เลยบล็อกนี้เลยต่ำต่ำต่ำนะฮะแล้วบล็อกไม่มีหน้าไม่มีบล็อกไม่มีหน้ามีแต่เงินมีเงินองค์เดียวเงินองค์เดียวคราวนี้จะแนะนำง่ายๆเลยตำหนิการดูนะครับตาเขาอย่างที่เขาบอกตาสูงต่ำตาสูงต่ำนี่มีชี้เลยเนี่ยชี้เลยตาเขาจะเป็นเหมือนลูกน้ำลูกน้ำไขว้หัวกันอย่างนี้ลูกน้ำคือยังไงตาซ้ายเนี่ยจะสูงกว่าตาขวาคุณมองมือผมนะจะเป็นอย่างนี้เป็นขอเบ็ดเลยเป็นเหมือนลูกน้ำหรือขอเบ็ดผมแล้วแต่คนจะเรียกแล้วดูความคมความคมเนี่ย มันจะเป็นติ่งเป็นเหมือนตะขอเลยตะขอเลยคมมากเนี่ยคมมากเลยตรงหูมีขีดขีดคมๆเลยอ๋อนี่ตรงนี้หูมีขีดคมๆแล้วก็มีเส้นแตกตรงระหว่างนี้ครับระหว่างหน้าแข้งหลักๆผมดูแค่3จุดนี้3จุดนี้ก็คมๆก็แท้แล้วคมๆก็แท้แล้วแล้วด้านข้างพระถ้าเป็นทองคำนะครับครับปั๊มทีเดียวขาดแต่บางองค์เนี่ยพอด้วยความที่ว่าเป็นทองคำปั๊มแล้วเขาจะมีเหมือนกับมีครีบก็จะมีแต่งมีแต่งบ้างนี่มีปั๊มแล้วงัดออกจากพิมพ์ด้วยฮะเฮ้ยนี่มีตัวตัดเลยใช่เป็นตัวตัดเฮ้ยชัดเจนเลยเนี่ยด้านหลังนะครับบางองค์จานตัวเดียวบางองค์จาน3ตัวมีคนถามผมมาเยอะมากเลยว่าท่านจะคุณนอจานหรือเปล่าท่านไม่ได้จานนะครับไม่ใช่เป็นพระในวัดผมจำชื่อไม่ได้เป็นพระในวัดเจ้าคุณอุดมไหมน่าจะแล้วก็มีพระมหาผมจำชื่อท่านไม่ได้เอาว่าคือช่วยกันจานเพราะจำนวนเขามีไม่เยอะการลงเหล็กจานก็เลยไม่ได้ยากอะไรไม่ได้เห็นจาน3ตัวจานตัวเดียวไม่มีผลต่อราคาเล่นสวยหนังสือเล่มเนี้ยค่อนข้างดีอาจารย์ว่าณพุทโธครับณพุทโธบางองค์ก็เจอณตัวเดียวเลยอันนี้คือหลังตอกอันนี้หลังตอกหลังตอกเล่นง่ายโค้ดต้องมีเส้นใช่ใช่ไหมโค้ดเหมือนตัวเดียวกับใบโพ13ทั้งหน้าปกทั้งรูปเหมือนโค้ดตัวเดียวกันเลยโค้ดตัวเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเข้าหน้าเนี่ยอันเนี้ยอย่างรูปตัวอย่างรูปเนี้ยไม่มีจานอ่าฮะแต่ว่ารอยปั๊มรอยกระแทกเนี่ยบางมีวงเดือนเลยนะขึ้นเป็นวงเดือนของดีนะครับของดีที่มีโอกาสได้ฟุกของดีราคาประหยัดทองคำตอนนี้ราคาเท่าไหร่มาตรฐานเฉพาะทองคำองค์เดียวประมาณ 6-7 หมื่นเนื้อเงินสวยๆ 30,000 กว่าทองแดง 10,000 กว่าบาทซึ่งถ้าเทียบเฮ้ยถ้าเทียบกับหลังตอกทองคำอย่างเดียว 200,000 กว่าใช่ต่างกันเกินต่างกันเยอะใช่ต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงพุทโตเนี่ยราคาสู้ท่านเจ้าคุณนอไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยแล้วณปัจจุบันเนี่ยปู่โตเนี่ยรู้สึกว่าถ้าปกใบมะขามเนื้อทองแดงยันณทั่วไปเนี่ยน่าจะสร้าง 5,000 มั้งอันนี้สร้าง850ใช่หายากกว่าเยอะเลยนะหายากกว่าเยอะครับหายากกว่าเยอะราคาก็ถูกกว่าด้วยราคาถูกกว่าก็ผมเชื่อว่าถ้าคนเนี่ยเริ่มศึกษาแล้วรู้ดูเป็นกันหมดราคาท่านจะแพงและตอนนี้คนเริ่มดูเป็นคือต้องบอกก่อนผมเล่นพระใหม่ๆเนี่ยโอ้โหพระเจ้าคุณนอนเนี่ยหลังอุองค์ก็200,000กว่านะ200,000กว่าแต่ตอนนี้โทนล่าสุดเนี่ยผมเห็นองค์นึงนะเขาซื้อขายกันนะครับก็ราคาเนี่ยอยู่ที่มา200,000นิดๆครับซึ่งผมมาดีใจมากเลยครับเพราะผมเห็นราคาของท่านขยับถือว่าน่าสะสมนะพี่น่าสะสมเพราะวันก่อนผมเห็นโทนลงประมูลเหรียญสังกะสีทองคำครับโอ้โหผมเห็นแล้วแบบชื่นใจโอ้โหชื่นใจแล้วต้องชื่นใจครับผมแต่โทนเชื่อไหมถ้าคนเล่นเป็นเยอะขึ้นกว่านี้ใช่ราคาทองคำเจ้าคุณนอนจริงควรทะลุล้านไปนานแล้วถูกเพราะหลวงปู่โตไปทะลุล้านไปหมดแล้วไปหลายล้านแล้วไปหลายล้านอันนี้แค่ปกอย่างเดียวนะมันน่าสนใจนะพี่แค่ปกอย่างเดียวถ้าคนดูเป็นเนี่ยเป็นพระที่เล่นง่ายเล่นง่ายหนังสือเล่มนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ได้จ้ะมั้ยได้เลยได้เลยว่าพี่ศักดิ์ทำออกมา2เล่มนะครับเล่มนึงเป็นเนื้อผงล้วนๆอีกเล่มนึงเป็นเนื้อโลหะได้เอาว่าคุณมี2เล่มเนี่ยคุณดูเจ้าคุณหนอเป็นแน่นอนเป็นแน่นอนพี่ศักดิ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาทำหนังสือออกมา2เล่มนี้ดีมากนะดีถ้ามีโอกาสสักครั้งก็จะเชิญพี่ศักดิ์มานั่งคุยพี่ศักดิ์แกชอบแบบอยู่เงียบๆแต่ของที่แกทำมาเนี่ยผมไม่ธรรมดาตอนเนี้ยความรู้วงการเจ้าคุณนอตอนนี้มันจะมีเพจที่ทำหลายเพจมากครับ
คือหลักๆถ้าเกิดเสิร์ช Facebook นะครับ คือพระเครื่องท่านจุกนอพระเครื่องที่พี่ศักดิ์เป็นคนก่อตั้งครับอันนั้นก็จะมีคนที่เขาเล่นจุกนอเยอะเขาจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ซื้อขายกันผมเชื่อว่าหลังจาก EP นี้ออกไปเนี่ยผมว่าคนจะมาสนใจพระเจ้าคุณนอถ้าสมมุติว่าเขาสนใจพระเจ้าคุณนอเนี่ยก็สามารถไปหาพี่ได้ที่พันทิพย์พันทิพย์พันทิพย์แล้วมี Facebook มั้ยพี่มีครับ Facebook ชื่อเรื่องของกูรูเรื่องของกูรูเรื่องของกูรูก็สามารถไปกดนะเรื่องของกูรูติดต่อสอบถามเรื่องได้2เรื่อง2เรื่องคือเรื่องพระเจ้าคุณนอแล้วก็พระอื่นๆทั่วไปแล้วก็เรื่องอาวุธสงครามไม่ใช่อาวุธปืนพี่ใจมีความเรื่องรถเรื่องรถชอบของผู้ชายแล้วก็ผมฝากไปนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สะสมท่านเจ้าคุณนอแล้วอยากที่จะมีบัตรรับรองนะครับบัตรรับรองตอนนี้บัตรรับรองที่เป็นมาตรฐานเนี่ยก็จะมีของสมาคมครับผมนะครับครับผมของของโทนของผมของโทนด้วยนะครับแล้วก็ของพิศักเมืองไทยและของพิศักตลิ่งชันนะฮะไปได้3สถาบันนี้หลักๆหลักๆท่าประจันก็มีท่าประจันก็มีแต่ถ้าเกิดของโทนเนี่ยก็การันตีไปเลยว่าผมประกันราคาซื้อ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 ให้เราอยากจะให้วันนี้ได้ความรู้มากพี่ได้ความรู้มากขอ EP หน้าขอให้เป็นพระเรื่องของพระเจ้าคุณนอที่เขามีการสับสนแล้วเรามาให้ความรู้หรือแนะนำรุ่นที่น่าสะสมและอนาคตดีเน้นย้ำว่ารุ่นนี้นะครับครับหลังจานให้เล่นบล็อกตาสูงต่ำเป็นลักษณะผมจำได้ละตาสูงต่ำเป็นตาของคมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีหน้าไม่มีตาเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาหรอกยังไม่ต้องมาหายากมากหายากมากเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวเกิดไปซื้อท้ายตลาดเก๊ขึ้นมามันก็จะสับสนเลยผมแนะนำให้เล่นบล็อกนี้บล็อกเดียวบล็อกนี้บล็อกเดียวได้วันนี้ก็ขอบคุณพี่ไก่มากนะครับขอบคุณมากขอบคุณท่านผู้ชมมากมากครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ไลน์แอดไซโทน8888 TONE 8888พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค FC นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028